สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเพื่อนๆวันนี้มาทำส้มตำกุ้งสดกันไปซื้อกุ้งสดมาพอดีไปธุระที่คอมเมนเตอร์มาก็เลยวันนี้วันศุกร์ด้วยก็เลยได้พริก30เม็ดอีกแล้วแล้วพริกของคุณเปรมกันนะคะใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวจะได้ใช้ของเราแล้วนะคะไหนเพื่อนๆไปเที่ยวไหนมั่งเอก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเอต้อนรับเพื่อนลุงฮั้นลูกลุงฮั้นพาหลานไปกินข้าวนอกบ้านพาหลานไปกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วก็แค่นั้นแหละค่ะอยู่บ้านก็โอเคนะรู้สึกมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยมันเหนื่อยไม่หยุดใช่ไหมพอตอนนี้เราได้พักมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะเพื่อนนี่ใส่ถั่วแขกนะใส่นิดหน่อยนะคะกินมากก็ท้องอืดนะคะกินมากก็ไม่ดีนะกินสุกมากเอ้ยกินดิบมากก็ไม่ดีต้องกินสุกนะตัวนี้ที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอร่อยอร่อยว้ายังไม่ทันได้ว่าจะใส่ปลาร้าเป็นตบนะเปิดไม่ออกปลาร้าที่พี่บันแกส่งมาจากสิงห์บุรีให้นะจะใส่น้ำขามเปียกรอบสุดท้ายลงไปนะคะน้ำปลาร้านิดนึงน้ำปลาร้าอีกก็ที่น้องโจก็ให้วันนั้นยังไม่หมดเลยเหลือขวดสุดท้ายนี่เราก็จะใส่ปลาร้าเป็นตนแล้วนะคะเพื่อนพอปลาร้าขวดหมดเรามีปลาร้าเป็นตนรอแล้วใส่ผงชูรสลงไปพรุ่งนี้ก็จะไปวันเกิดหลานหลานตัวเล็กนะคะเกิด2ขวบแล้วนะคะวันนั้นเข้ามาบ้านไม่ได้ถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะตัวเล็กนางแมวไม่ค่อยสบายด้วยไงแม่ก็ไม่ค่อยสบายแม่นางก็ไม่ค่อยสบายเราก็ไม่ค่อยสบายร้านก็ไม่สบายเลยไม่มีอารมณ์จะถ่ายรูปให้ใครดูไม่มีอารมณ์ใส่มะนาวนิดนึงใส่ลงไปเลยยังไม่ได้สติผักเลยกินส้มตำอยู่บ้านไม่ค่อยตำอยู่บ้านลุงฮั้นชอบอยู่เมืองไทยนะลุงฮั้นแกชอบพาไปนู่นไปนั่นไปนี่ไม่ค่อยได้ทำข้าวเลยและอีกอย่างนึงอ่ะอยู่ที่เมืองไทยนะเดินไปตลาดนัดของกินไปเยอะแยะแล้ว
ทำให้เสียเวลาเพื่อนโอ้แต่เผ็ดน่าดูเลยดูสีก็รู้แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยใส่กุ้งสดทีหลังนะคะตอนนี้ชิมก่อนโอ้น้ำลายไหลอ่ะเผ็ดยังแรงพริกเขาดีจริงๆเลยนี่ดูนี่กุ้งแช่น้ำปลาก่อนนะคะมันจะได้ไม่ขาวนะคะเพื่อนช้ำๆเลยทีนี้จะเอากี่ตัวก็เอาไปล้างมือแป๊บแกงผักต้มขาไก่ให้เพื่อนลูกค้ากินโอ้ยแกชอบมากเลยนะฮะติดอกติดใจกันใหญ่ไม่เผ็ดด้วยนะวันนั้นต้มขาไก่ให้ฝรั่งกินไม่เผ็ดโอ้ยจะชอบกุ้งเต็มครกเลยเนี่ยส้มตำกุ้งยกครกเลยนะเนี่ยดูเหลือแต่ผักกระถินยังมาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำขนมจีนกินนี่นี่ดูสิมันเยอะมากเลยนะมันไม่ใช่น้อยน้อยนะดูแซ่บเวอร์กรอบด้วยเด้งด้วยไอ้ทำเสร็จไอ้เอาไปตากไอ้แค่กุ้งเสร็จนะแป๊บนึงนะไอ้เอาไปตากไอ้ข้างนอกเอาไว้ข้างนอกมันเย็นใช่ไหมอุณหภูมิมัน1องศาใช่ไหมโอ้มันยิ่งกรอบมันยิ่งเด้งเลยมันได้ความเย็นนะแหลมยังไม่รู้จะแหลมยังไงแล้วนี่มาเทกันเราส้มตำกุ้งยกครกเลยโอ้โหมาแต่กุ้งเลยเส้นส้มตำหายหมดเลยทีนี้
ชำไม่ชำก็ดูเอาเยอะมากจนไม่รู้จะใส่ผักตรงไหนล่ะส้มตำกุ้งสดยกครกเลยไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะผักมีแย่ๆเลยนะฮะผักชีลาวผักชีไทยถั่วงอกขนมจีนนี่ขนมจีนถั่วงอกก็มาเออเราน่าจะใส่ถาดนะมาเพื่อนๆมาไหมก็น่าจะใส่ถาดเดี๋ยวคนรีวิวแป๊บนึงได้ไหมให้เพื่อนๆได้หิวกันเรารีวิวนี่เราถือฮีให้เพื่อนๆหิวให้เพื่อนๆอิจฉาเราให้เพื่อนๆทำตามเราไปทำกินตามเรานะคะไม่ใช่อะไรเลยส้มตำยกครกส้มตำอะไรของเธอต้มตำกุ้งสดไปละเดี๋ยวไปจัดนะฮะไปจัดผักก่อนนะฮะเพื่อน จัดผักก่อนมาแล้วค่ะผักชีก็มีมาละเดี๋ยวไปกินละนะคะเดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนไปเจอกันคลิปกินบ๊ายบาย